สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุเตือนยังหนาวเย็นกรุงเทพมหานครอุณหภูมิต่ำสุด17องศาวันที่15มกราคมกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าแต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนส่วนยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นนี้ไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนทำให้ฝุ่นละอองหมอกควันมีการสะสมเพิ่มมากขึ้นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 17-19 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ